สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเซาไว้เกษียณถามสู้ราคาบ้านกรุงเทพไม่ไหวงบ 2-3 ล้านโรงพยาบาลดีมีที่ไหนบ้างสมาชิกเว็บไซต์พันทิปท่านหนึ่งได้ตั้งกระทู้ถึงชีวิตหลังเกษียณว่าอายุเริ่มมากแล้วสู้ราคาบ้านในกรุงเทพไม่ไหวอยู่จังหวัดไหนดีที่สาธารณสุขดีสาธารณูปโภคพร้อมโดยเธอระบุว่าคงสู้ราคาบ้านในกรุงเทพไม่ไหวจึงคิดว่าน่าจะต้องเป็นต่างจังหวัดที่มีโรงพยาบาลดีๆหากเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้ไม่ลำบากและอยากได้จังหวัดที่มีสาธารณูปโภคพร้อมเดินทางไม่ลำบากมีจังหวัดไหนน่าอยู่บ้างโดยเธอระบุงบประมาณไม่เกิน 2-3 ล้านพร้อมระบุว่าอำเภอเมืองในบางจังหวัดโรงพยาบาลยังไม่พร้อมมากๆจริงๆก็คิดถึงเชียงใหม่ไว้เหมือนกันแต่เคยได้ยินเรื่องฝุ่นควันจึงยังลังเลหลังจากที่เธอได้ตั้งกระทู้ก็มีผู้คนเข้ามาตอบอย่างมากมายถึง157ความคิดเห็นไปในทิศทางที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่น 1. ฉะเชิงเทราครับแถวบ้านโพเมืองบางคราไม่ไกลจากกรุงเทพค่าครองชีพไม่แพงโรงพยาบาลประจำจังหวัดพอได้มีโรงพยาบาลเอกชนพร้อม 2. ปทุมธานีไหมคะยังมีทุ่งโล่งๆให้พักสายตาอากาศก็พอใช้ได้ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมมีโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่เอกชนก็หลายโรงใกล้กรุงเทพด้วยสะดวกมีบ้านหลากหลายราคาให้เลือกอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ราคาไม่แพงเพราะอยู่ใกล้ตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองห้างใหญ่แถวรังสิตมีห้างเพียบและยังกระจายอยู่รอบนอกอีกด้วยรถไฟฟ้าก็มี2 สาย 3. สุพรรณบุรีไม่ห่างจากกรุงเทพโรงพยาบาลรัฐเอกชนมีค่าครองชีพถูกรถไม่ติดบ้านเดี่ยวในเมืองราคาไม่แพง 4. ถ้าอยากได้อากาศดีๆลงไปทางใต้ครับลองส่องดูให้หาจังหวัดที่ไม่ได้ปลูกพืชไร่เยอะเวลาเราส่องดูสภาพอากาศฝุ่นควันมีแต่ภาคใต้เท่านั้นที่เขียว 5. ปราณบุรีไหมคะถ้าชอบทะเลอากาศร้อนหน่อยโรงพยาบาลเอกชนที่หัวหินสนามบินห้างสรรพสินค้าถ้าชอบความครื้นเครงที่นี่ไม่เหมาะอย่างยิ่ง 6. นครนายกอากาศไม่ร้อนมีโรงพยาบาลมศว.ตรงองครักษ์เข้าเมืองมาหาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ไม่ไกลอายุมากอยู่ใกล้โรงพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญครับ7ขอนแก่นครับใกล้ศูนย์การแพทย์ค่าครองชีพสูงแต่ก็ไม่เท่ากรุงเทพบ้านชันเมืองไม่เกิน3ล้านห่างโรงพยาบาล 10-15 นาที8อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหมู่บ้านจัดสรรเยอะราคาไม่แพงมากค่าครองชีพไม่สูงเท่ากรุงเทพหรือตามจังหวัดใหญ่ๆไม่มีภัยธรรมชาติอย่างมากแค่น้ำท่วมนิดหน่อยอยู่มา40ปีเคยเจอ2ครั้งแต่ไม่ถึงขนาดต้องอพยพหนีแค่กั้นกระสอบทรายไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านกับเดินทางลำบากใกล้กรุงเทพมีโรงพยาบาลรัฐเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่มีหมอเฉพาะทางมีโรงพยาบาลเอกชนเครือใหญ่2แห่งท้องถิ่น2แห่งมีตลาดมากมีโลตัสบิ๊กซีแมคโครโฮมโปรและเซ็นทรัลที่กำลังจะเปิด9อยุธยาเลยค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพมากสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบค่าครองชีพไม่สูงมากเหมือนกรุงเทพแต่ก็ไม่ได้ถูกมากนักขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ